สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับเจ้าตัว Tibit XL Part 2ซึ่งเป็นลำโพงที่บอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางย่างเสียงต่างตัวนี้ถือว่าทำงานได้อย่างดีมากผมในการใช้งานผมแล้วก็สามารถปรับตัว Equalizer ผ่านตัว Tibit App ได้ Android หรือว่า iOS ก็สามารถปรับได้ถือว่าคุณภาพเกินคำว่าคุ้มจริงครับตัวนี้สามารถใช้ยาวถึง24ชั่วโมงในการเปิดที่ 50% ของเสียงตัวนี้ผมลำโพงขนาด 2x15 วัตต์ก็คือ30วัตต์กันฝุ่นกันน้ำระดับ IPX7 ด้วยถือว่าสุดยอดผมตัวนี้ลำโพงบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ในการใช้งานสปีรู้สึกว่ามันสุดมากของตัวนี้มีการปรับ EQ ในตัวผมตัว X Bass หรือว่าตัว Audio Boost หรือว่า Musicก็มีให้เราปรับครับถือว่าสเปคดีมากครับเพียงการขอแกะกล่องในผมตัวนี้สับเจ้าตัวนะครับ Tibit XL Part 2ซึ่งเป็นลำโพงที่พีอยากได้มากจากเดิมพีเคยใช้ของยี่ห้อ Tibit ครับรู้สึกว่าเป็นลำโพงที่มีคุณภาพมากครับเสียงต่างครับที่พีใช้งานมาถือว่าสุดมากครับพีขอแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่บอกว่าตัวนี้ผมสามารถทำเป็นสตูดิโอหมดหรือว่าปาร์ตี้หมดนะผมในการเชื่อมต่อผ่านลำโพงอีกตัวหนึ่งนะผมในการใช้งานได้ถือว่ามันโอเคมากครับผมในการใช้งานครับนี่ครับอุปกรณ์ในกล่องของผมตัวนี้ก็จะมีครับนี่ครับคู่มือครับผมคู่มือบอกว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างมีสายชาร์จไทป์ A ทูไทป์ C ผมบริเวณนี้ให้เราซึ่งองตรงนะอุปกรณ์ในกล่องก็มีให้เราครบครับนี่ให้ดูกันอุปกรณ์ครับนี่เลยครับผมไทป์ A ทูไทป์ C ครับเราครบเลยผมในการใช้งานถือว่าเพียงพอนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับกล่องก็จะประมาณนี้ผมตัวกล่องนะครับซึ่งก็สับพีนะรู้สึกว่าดีไซน์ของตัว Tibit XL Part ตัวนี้อ่ะซึ่งพีเคยสัมผัสมาผมมันเป็นสัมผัสที่ฟีลลิ่งดีมากขนาดเล็กพกพาง่ายครับผมนี่ครับฟังก์ชันบอกเลยว่าจัดเต็มมากนี่ครับเชื่อมต่อผ่านแอปได้ด้วยซึ่งพีชอบจริงครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่พีไว้ใจผมเสียงคือดีจริงเสียงดีมากครับเพราะว่าพีเคยใช้ตัว Tibit Storm Box 2มาหมดเลยว่าคุณภาพของเจ้าตัวนี้เป็นลำโพงที่พีแฮปปี้มากในการใช้งานผมคือมันครบมันจบจริงครับนี่ครับพีผมจะให้ดูกันว่าดีไซน์ของตัวเครื่องในการออกแบบมันเป็นไงบ้างผมตัวนี้เนาะนี่ครับซึ่งหมดเลยว่าดีไซน์กับสเปคของพีถือว่าสวยครับสวยจริงครับผมตรงนี้พีชอบในการเก็บดีเทลผมด้านหลังนี่ครับเขียนว่า AUX ครับหรือว่าเป็นช่องผมในการชาร์จแบตนะครับผมตัวนี้นะครับแบตก็คือ24ชั่วโมงผมในการใช้งานยาวๆครับเปิดที่ 50% ครับมี AUX Port Type C ในการชาร์จนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับก็เขียนว่า XL Part 2ครับซึ่งดีไซน์อย่างสวยอ่ะเฮ้ยดีไซน์สวยงามมากผมอันนี้ก็เป็นตัวคล้องผมเอาไว้แบบพกพาผมนี่ครับหิ้วไปหิ้วมาครับผมตัวนี้นะก็ถือว่าเจ๋งครับแล้วก็มีปุ่ม3ปุ่ม4ปุ่มกันลื่นผมตัวนี้เวลาเราวางครับดีไซน์อย่างสวยอ่ะดีไซน์สวยจริงผมตัวนี้ดีไซน์อย่างสวยเวลาวางครับผมดูนี่มันมีความพรีเมียมมากเลยอ่ะโหอย่างแจ่มอ่ะดีไซน์สวยจริงครับพี่ชอบดีไซน์มากผมตัวนี้บอกเลยว่าดีไซน์กับกำลังขับแบบพี่ชอบมากผมตัวนี้นี่ครับด้านบนผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเนาะนี่ครับปุ่มเปิดปิดผมตัวนี้นะผมนี่ครับแล้วก็เปิดปิดฟังก์ชันในการใช้งานผมนี่ครับแล้วก็เปิดเครื่องแล้วครับอันนี้ก็คือปุ่มบลูทูธในการคอนเน็กต์เนาะนะครับอันนี้ปุ่ม EQ ครับคือดีมากมีปุ่ม EQ ด้วยในการปรับพวก Equalizer พวก X Bass หรือว่า Audio Book นะผมตัวนี้แล้วก็ตัวที่เป็น Music ให้เราใช้งานดีมากครับแล้วก็อันนี้ปุ่มไว้คอนเน็กต์กับอีกตัวของตัว Tibit XL Part 2ครับถือว่าดีมากผมแล้วก็ปุ่ม Stop and Play ครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับมีให้เราครบเลยตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวลำโพงที่พี่รู้สึกว่าในการใช้งานถือว่าดีมากแล้วผมตัวนี้มีตัว built-in ไมโครโฟนในตัวเครื่องด้วยถือว่าเวลาเราสนทนาในการมีคนโทรมาแล้วก็สามารถทำเป็นตัวบลูทูธนะผมในการสนทนาได้ก็ถือว่าดีมากผมนี่ครับซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ด้านหน้ามากมันสวยจริงครับดีไซน์อย่างสวยอ่ะในการเชื่อมต่อบอกเลยว่าเชื่อมต่อง่ายมากผมตัวนี้ครับผมนะครับอันนี้คือมันกำลังค้นหาขึ้นนะผมพิจารณาการเชื่อมต่อเลยนะครับนี่ครับผมพอเราทำการค้นหาบลูทูธครับมันจะขึ้นคำว่านี่ครับ Tibit XL Part 2ครับแค่กด Connect
เองครับผม easy มากในการ connect นะครับเสร็จแล้วซึ่งเสร็จแล้วนะครับก็คือการ connect ตัวนี้เรียบร้อยผมจากนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดแอปนะผมตัว Thaibit app เพื่อทำการปรับเสียงต่างปรับ equalizer หรือว่าการตั้งค่าได้ผมตัวนี้ซึ่งเราไม่โหลดแอปก็ได้แต่พี่ผมชอบในการโหลดแอปเดี๋ยวพี่ขอโหลดแอปก่อนนะครับนี่ครับผมก็เราค้นหาผ่าน App Store หรือว่า Android ก็เป็นชื่อแอปว่า Thaibit นะครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันของผมเพื่อทำการปรับตัว Equalizer นี่ครับเปิดมาผมเปิดเลยนี่ครับก็ง่ายๆผม easy มากผมอนุญาตผมทุกอย่างเรากด connect ครับซึ่งในการ connect สพีรู้สึกว่าง่ายมากครับนี่ครับเลือกผมตัวนี้ connect นี่ครับเรียบร้อยเชื่อมต่อผ่านตัวลำโพงได้แล้วนี่ครับขึ้นเปอร์เซ็นต์ของผมแล้วก็ปรับตัวเสียงนี่ครับมีปุ่ม play และ stop ปุ่มนี่ครับเลื่อนเพลงถัดไปแล้วก็กดอันนี้ได้ครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีมากนี่ครับพี่ชอบกับฟังก์ชันตัว present นะครับผมตัวนี้เป็นตัว EQ นะครับหรือว่าตัวที่ว่าปรับนี่ครับเลือกได้เราปรับเป็นตัวนี่ครับ X bass เป็น off X bass เป็น on หรือว่านี่ครับ audio book ครับผมได้ผมซึ่งดีมากแล้วก็ผม max sound ผมซึ่งดีมาก rock jazz ซึ่งสับพีบอกเลยว่ามันเพียงพอครับซึ่งพีเคยใช้ของยี่ห้อ Thaibit มาก่อนอยู่แล้วพี่ทำการแล้วก็สามารถคัตต้นตัว equalizer ได้ผมซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากในการคัตต้นครับผมครับเช่นเราจะบวกผมเป็นชื่อเราก็ได้ครับพี่เพแบบนี้ปึ๊บนี่ครับ connect ครับเราก็สามารถผมปรับ equalizer ตามแบบที่เราชอบไปผมได้ด้วยซึ่งดีมากผมส่วนตัวพี่ชอบฟังก์ชันตัว x bass ครับนี่ครับหรือว่าปรับผมในการนี่ครับในการ off ในการ connect แบบว่าเฮ้ยเราจะปรับให้มันแบบชัตดาวน์กี่ชั่วโมงดี1ชั่วโมงแล้วก็ปรับได้เพราะว่ามันออโต้บางทีมันชัตดาวน์เร็วครับแล้วก็สมมุติสามารถปรับได้ซึ่งดีมากหรือว่าจะเป็นออโต้ชัตดาวน์ครับแล้วเป็นออโต้ชัตดาวน์เองดีอันนี้ดีอันนี้ขอชื่นชมครับในการใช้งานนี้ครับซึ่งแอปพลิเคชันบอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายมากชื่นชมจริงว่าเป็นตัวลำโพงที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานได้ดีจริงครับชื่นชมจริงว่าเนื้อเสียงของลำโพงตัวนี้อ่ะซึ่งพีไปสัมผัสมาบอกเลยว่าเสียงคือเจ๋งจริงครับมาครับพี่จะทดสอบลำโพงเลยว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงบ้างผมจะขอทดสอบโดยการเอาไมโครโฟนวางไว้ผมบริเวณด้านหน้าของลำโพงผมระยะนี้นะครับอันนี้คือลำโพงนะครับนี่ครับพี่จะเอาวางประมาณผมมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างครับพี่เปิดที่เดี๋ยวพี่ขอเปิดเสียงที่ประมาณ 50% ครับครับมันก็ควบคุมผมตัวนี้ได้เสียงโคตรดีเสียงเบสนุ่มมากโหเสียงอย่างเจ๋งครับบอกเลยว่าเสียงคือเจ๋งจริงเสียงเบสจะออกย่างความนุ่มครับนุ่มจริงครับตัวนี้คุณภาพเสียงดีมากครับที่ผมจะขอเปิดผมสูงสุดเลยนะผมตัวนี้นะครับอันนี้เปิด 50% นะผมมาดูว่าเปิดสูงสุดจะเป็นไงบ้างDoing shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb. บอกเลยว่าเสียงดังดีมากครับจริงๆเปิดแค่ประมาณสัก 70% ก็ดังมากเลยผมตัวนี้บอกเลยว่าเสียงคือดีมากครับเสียงดีจริงครับ Step 1 Wake up really gonna rise with the sun Step 2 Get some good some food in you Step 3 You grow hard about what you wanna be Step 4 Fuck everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake upคือเป็นลำโพงที่ในการปรับถือว่าง่ายมากครับนี่ครับปรับเป็นตัว X bass off ครับมาดูว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างเสียงอันนี้ก็โอเคนะเสียงมันจะกลมกล่อมครับผมตัวนี้เฮ้ยเสียงดีมากสำหรับการเชื่อมต่อผ่านตัวฟังก์ชัน Zoom Mode นะครับหรือว่าการเชื่อมต่อผ่านลำโพง2ตัว
คือตัว Tibit S-Sound Pad 2สามารถเชื่อมต่อข้ามรุ่นของตระกูล Tibit ได้ก็คือ Tibit Stormbox 2ที่พีใช้งานมาถือว่าในการ connect 2ตัวเชื่อมหากันได้ถือว่าเจ๋งมากครับฟังก์ชันนี้ซอฟต์แวร์ของ Tibit ทำซอฟต์แวร์มาเจ๋งจริงหรือว่าเราจะเชื่อมต่อผ่านตัว Tibit S-Sound Pad 2 2ตัวก็ได้นะผมในการเชื่อมต่อถือว่าเจ๋งจริงครับในการต่อก็ง่ายผมมันจะมีปุ่มผมในการ pairing ตรงนี้เพื่อเชื่อมต่อไปยังตัวลำโพงอีก1ตัวได้ครับผมซึ่งกดเปิดเครื่องครับมีเลยครับแล้วกดปุ่ม pairing ครับตรงนี้นะครับคือมัน connect ครั้งแรกแล้วครั้งไปมันก็ทำการ connect เองเลยซึ่งบอกเลยว่าเชื่อมต่อง่ายมากแล้วเสียงจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับดูครับผมEven when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. คือเอาตรงนะเสียงมันจะมีเสียงที่ดังและฟังชัดขึ้นมากครับซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพดีจริงครับซึ่งพี่สัมผัสตัวนี้มาเกินคาดครับเสียงดีมากเชื่อมต่อ2ตัวจากเดิม1ตัวของ Tibit S-Sound Pad 2ก็เสียงคือสุดยอดมากแล้วพอเชื่อมต่อผ่านตัวฟังก์ชัน Stereo Mode ของตัว Tibit ถือว่าเจ๋งจริงครับนี่ครับมันฟังแล้วมันจะละมุนแบบละมุนหูดีครับคือแบบเป็นลำโพงคู่ที่การเชื่อมต่อที่บอกเลยว่าสุดจริงครับโหสับพีนะยกให้เป็นลำโพงที่พีใช้งานมาผมบอกเลยว่าตัวนี้คือคุณภาพดีมากผมเบสจะเป็นรูปหนาๆครับผมตัวนี้กระชับบอกเลยว่ามันเคลียร์อิมแพคชั้นดีมากผมตัวนี้น้ำหนักของเสียงเบสออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและพอสมควรดีมากผมตัวนี้กระชับเสียงเบสบอกเลยว่าพีให้ผ่านครับเสียงกลางนะผมตัวนี้เสียงร้องมีเนื้อเสียงที่หนาชัดเจนมากผมตัวนี้เก็บระยะของเสียงได้ดีปลายเสียงคมชัดดีมากผมเป็นตัวที่พี่รู้สึกว่าเสียงมันชัดเจนไม่มีอะไรทับซ้อนกันมากบอกเลยว่าเสียงกลางคุณภาพดีมากชัดเจนดีแล้วก็ชัดเคลียร์ดีมากผมตัวนี้ย่างเสียงนะผมสับพีรู้สึกว่าเสียงแหลมไม่หนามากแล้วก็ไม่ได้บางมากครับมีความคมชัดของปลายเสียงที่ดีมากเก็บเนื้อเสียงชัดเจนมากๆผมตัวนี้ชื่นชมเลยว่าเนื้อเสียงคือเจ๋งจริงครับผมแล้วก็ผมตัวนี้นะผมเวทีน้ำตีของเสียงสับพีนะรู้สึกว่าเสียงกำลังเสียงพุ่งตรงออกจากด้านหน้ามิติของเสียงมันเคลียร์ชัดมากผมตัวนี้แล้วก็เก็บเนื้อเสียงครบถ้วนดีมากบอกเลยว่าตัวนี้สับพีรู้สึกว่าเกินคำว่าคุ้มจริงครับพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปให้นะผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเป็นลำโพงที่พี่บอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานมาถือว่าคุณภาพเกินคุ้มจริงครับซึ่งพีเคยสัมผัสกับยี่ห้อไทยบิดยืนยันจากพีเห็นว่าเป็นลำโพงที่มีคุณภาพมากนะผมตัวนี้สำหรับนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ